สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการทดสอบ Exit Exam ด้านทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะซึ่งจะจัดสอบให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตก่อนอื่นอาจารย์ขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะอาจารย์ชื่ออาจารย์ปาจารีติ้วศิครเรศเป็นรองผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งดูแลเกี่ยวกับการจัดสอบในครั้งนี้นะคะสำหรับการจัดสอบที่เราเรียกว่า Exit Exam จะจัดสอบให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในภาคเรียนที่1ใน2วิชาด้วยกันค่ะคือเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษแต่ว่าในวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีวิทยากร2ท่านที่จะมานำพาพวกเราให้สอบผ่านไปในครั้งนี้คนแรกนะคะนายภูมิสถิตเมตตาจิตเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์เราสามารถเรียกวิทยากรว่าพี่ภูมิได้เลยนะคะครับสวัสดีครับและคนที่สองต่อไปนะคะชื่อนางสาวทันชนกจรัสจินดาเป็นนักวิชาการโสตทัศนศึกษาเราสามารถเรียกว่าพี่นุ๊กได้เลยนะคะข้อสอบในปีนี้นักศึกษาชั้นปีที่4นะคะทุกท่านจะต้องใช้ข้อสอบของกระทรวงดิจิทัลซึ่งจะต้องมีขั้นตอนในเรื่องของการสมัครเพื่อเข้าระบบสอบเราก็จะมอบหน้าจอนี้นะคะให้พี่นุ๊กได้อธิบายวิธีการสมัครสอบได้เลยค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการสมัครทดสอบภาษา ICT ออนไลน์นะคะซึ่งในการสมัครนะคะเราจะต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ ru.elbitline.com นะคะโดยเราเนี่ยจะต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยในการสมัครนะคะซึ่งในการสมัครนะคะเราต้องเตรียมความพร้อมก่อนค่ะอย่างแรกนะคะจะต้องเตรียมอีเมล PKRU นะคะอีเมล PKRU นะคะก็คือS ตามด้วยรหัสนักศึกษา si@pkru.ac.th นะคะสำหรับนักศึกษาคนไหนนะคะที่จำรหัสผ่านไม่ได้นะคะให้เข้า reset password นะคะที่เว็บไซต์ resetemail.pkru.ac.th ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเมื่อเข้ามาในเว็บไซต์เนี่ยก็ให้นักศึกษานะคะใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับระบบของ REG นะคะเดี๋ยวพี่จะลองเข้าไปดูนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนักศึกษาก็สามารถขอรีเซ็ตพาสเวิร์ดตรงนี้ได้นะคะเลือกประเภทนะคะว่าเป็นอีเมลจากนั้นกดรีเซ็ตพาสเวิร์ดนะคะก็จะรอระบบรีเซ็ตพาสเวิร์ดให้ประมาณ3ชั่วโมงนะคะโดยรหัสผ่านใหม่เนี่ยก็คือตัวนี้นะคะ PKRU 123456ค่ะเมื่อนักศึกษาเช็คความพร้อมของอีเมล PKRU แล้วนะคะนักศึกษาก็สามารถมาสมัครสมาชิกของตัวข้อสอบได้นะคะโดยในการสมัครนะคะเราจะต้องใช้ในส่วนของเลขบัตรประชาชนนะคะวันเดือนปีเกิดแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษานะคะเดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูนะคะเนี่ยค่ะนักศึกษาเข้ามาในหน้าแรกของการใช้งานระบบสอบนะคะให้เลือกสมัครสมาชิกข้างล่างค่ะเมื่อคลิกมานะคะตรงนี้นะคะก็ให้ใส่เป็นตัวของอีเมลของนักศึกษานะคะก็คือ S ตามด้วยรหัสนักศึกษา si@pkru.ac.th นะคะแล้วก็รหัสผ่านนะคะให้ตั้งเป็น P ใหญ่นะคะ KRU 123456นะคะขอให้นักศึกษานะคะตั้งรหัสผ่านแบบเดียวกันนะคะเพื่อเวลาเกิดปัญหาเนี่ยพี่ๆเจ้าหน้าที่จะได้แก้ไขข้อมูลให้นักศึกษาได้สะดวกขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะ P ตัวใหญ่ KRU 123456นะคะจากนั้นนะคะกรอกชื่อนามสกุลแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะอันนี้ขอให้ใส่ถูกต้องนะคะถ้าใส่ผิดเนี่ยเดี๋ยวนักศึกษาจะสมัครสมาชิกไม่ได้นะคะจากนั้นกรอกวันเดือนปีค่ะในส่วนของตัวปีนะคะให้ใส่เป็นตัวคศนะคะคศเกิดอย่างเช่น1994แบบนี้นะคะ
จากนั้นเลือกเพศนะคะแล้วก็เลือกระดับการศึกษาเลือกมหาวิทยาลัยเลือกคณะแล้วก็สาขาที่นักศึกษาเรียนอยู่นะคะจากนั้นคลิกฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วก็กดโปรดยืนยันตัวตนค่ะแล้วก็นักศึกษานะคะจะต้องรอในส่วนของอีเมลนะคะเดี๋ยวจะมีลิงก์ยืนยันตัวตนเพื่อเปิดใช้งานบัญชีนะคะส่งไปทางอีเมลที่นักศึกษาใช้สมัครนะคะโดยนักศึกษานะคะเข้ากล่องข้อความจากนั้นคลิกที่ลิงก์ตรงนี้นะคะ1ครั้งนะคะคลิกปุ๊บนะคะนักศึกษาก็กลับมาที่ตัวของลิงก์เข้าสู่ระบบอะค่ะก็สามารถมากรอกในส่วนของอีเมลของนักศึกษาได้เลยแล้วก็รหัสผ่านที่นักศึกษาสมัครเอาไว้นะคะคลิกเข้าสู่ระบบค่ะขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เองนะคะจากนั้นนักศึกษาเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักศึกษาก็สามารถทำการทดสอบได้เลยนะคะนี่ค่ะเมื่อนักศึกษากดส่งบันทึกข้อสอบเสร็จสิ้นนะคะมันจะมีตัวของคะแนนแสดงขึ้นมาให้นักศึกษานะคะถ้าขึ้นตรงนี้ว่าผ่านนะคะก็คือนักศึกษาสอบผ่านนะคะโดยข้อสอบจะต้องได้คะแนน60คะแนนขึ้นไปนะคะถึงจะถือว่าผ่านนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะขั้นตอนการสมัครแล้วก็เข้าทดสอบนะคะหากนักศึกษามีปัญหาตรงไหนนะคะก็สามารถติดต่อมาทางเพจของสำนักวิทยานะคะเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะแต่ว่าจำไว้นะคะว่าการสมัครเนี่ยให้ใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยแล้วก็ของรหัสผ่านที่กำหนดไว้กรอกด้วยบัตรประชาชนกับวันเดือนปีให้ถูกต้องนะคะประมาณนี้ค่ะต้องขอบคุณพี่นุ๊กมากๆเลยนะคะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเว็บไซต์ที่ใช้ในการสมัครก็คือ ru.dlbateline.com นะคะผ่านขั้นตอนการสมัครไปเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการข้อสอบค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้พี่ภูมินะคะที่จะมาช่วยอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อสอบพูดง่ายๆอะค่ะเราก็จะมาติวข้อสอบกันนั่นเองนะคะอธิบายนิดนึงค่ะข้อสอบที่เราจะสอบมีทั้งหมด4หมวดด้วยกันหมวดที่1จะพูดถึงเรื่องการเข้าใจดิจิตอลนะคะหมวดที่2ก็คือการใช้ดิจิตอลซึ่งตรงนี้เราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายดิจิตอลแล้วก็การใช้เครื่องมือบางอย่างที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพนะคะฟังก์ชันที่3ก็จะเป็นการแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือดิจิตอลและฟังก์ชันสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องการปรับตัวและเรียนรู้ในยุคดิจิตอลมีทั้งหมด4หมวดด้วยกันวันนี้พี่ภูมิมาบอกเรากี่หมวดคะก็ติวให้ทั้ง4หมวดครับก็จะเป็นข้อย่อยๆลงไปอีกนิดนึงนะครับพี่ภูมิใจดีมากเลยนะคะมาบอกทุกหมวดเลยนะคะค่ะครับก็หมวดแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของสิทธิและความรับผิดชอบนะครับเป็นหมวดย่อยๆลงไปอีกนะครับในหมวดหลักนะครับมีหมวดย่อยอีกนะครับเหมือนโจทย์ข้อแรกนะครับท่านคิดว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นพื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่สาธารณะนะครับอาจารย์เที่ยวคิดว่าเป็นแบบไหนครับดีมากเลยค่ะพี่ภูมิที่เอาเรื่องนี้มาพูดนะคะเพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์ตอนนี้คืออยู่กับเราเกือบ24ชั่วโมงเลยนะคะถ้าถามว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่สาธารณะใช่ไหมคะขอคิดแป๊บนึงนะคะถ้าเทียบจากตัวเองเนี่ยค่ะ Facebook หรือ Instagram ทั้งหลายเนี่ยก็ทุกคนสามารถเข้ามาดูได้ก็เปิดให้คนเข้ามาดูได้ดังนั้นก็คิดว่าเป็นพื้นที่สาธารณะค่ะพี่ภูมิคะถ้าบอกว่าเป็นพื้นที่สาธารณะก็ถูกนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับข้อนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเรานะครับถ้าเปิดเป็นสาธารณะก็ถือเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับแต่ถ้าเรากำหนดให้บางบุคคลเข้าถึงนะครับก็จะกลายเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับตอนนี้ก็น่าจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่านะครับว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นพื้นที่สาธารณะหรือว่าพื้นที่ส่วนตัวนึกออกแล้วค่ะพี่ภูมิก็คือจะมีบาง Facebook บางคนที่เราเข้าไปแล้วเราเข้าไปไม่ได้นั่นเป็นเพราะว่าเขาตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเอาไว้นั่นเองถูกไหมคะใช่ครับผมงั้นเดี๋ยวจะต้องไปตั้งค่าความเป็นส่วนตัวไว้บ้างแล้วล่ะค่ะได้ครับถ้านั้นลองดูข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปอันนี้ถามถึงการละเมิดสิทธิส่วนตัวนะครับหรือว่า privacy นะครับลองดูครับว่า
เหมือนโจทย์เขาให้เหมือนคำตอบเขาให้มาครับถือว่าข้อไหนครับอาจารย์คิดว่าข้อไหนเป็นการละเมิดครับถ้าเป็นผมนะผมคิดว่านำข้อมูลส่วนตัวของเรามาเปิดเผยบนเฟซบุ๊กอาจารย์คิดว่าเป็นข้อไหนครับที่รู้สึกว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวเนี่ยค่ะก็คือเอาข้อไม่ดีของเราอะไปเปิดไปเผยแพร่ค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องดีๆก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยสิที่มักจะรู้สึกว่าถูกละเมิดนะคะคือจริงๆแล้วนะครับข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นนะครับไม่สามารถเอามาเปิดเผยบนพื้นที่ส่วนตัวของเรานะครับไม่สามารถเอามาเปิดเผยบนเฟซบุ๊กของเราได้นะครับแสดงว่าทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเลยใช่ไหมคะพี่ภูมิคะใช่ครับใช่ไม่สามารถเอาเรื่องคนอื่นมาโพสต์ได้นะครับครับก็คือเราจะต้องไม่กินเผือกนั่นเองใช่ไหมคะพี่ภูมิคะใช่ครับโอเคครับข้อต่อไปครับโจทย์มันถามว่าการแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ของผู้อื่นบน Facebook ครับพึงควรระวังข้อใดมากที่สุดครับถ้าเป็นผมนะผมกังวลที่สุดก็คือสะกดภาษาให้ถูกต้องครับนะครับถ้าเป็นอาจารย์เปี้ยวแล้วครับข้อเคารพสิทธิ์อะค่ะคือรู้สึกว่าต้องให้เกียรติเจ้าของ Facebook อะค่ะใช่ครับจริงๆข้อนี้ต่อเรื่องการเคารพสิทธิ์นะครับการเคารพสิทธิ์เจ้าของ Facebook นะครับส่วนข้อแสดงความคิดเห็นเป็นกลางนะครับคือจริงๆแล้วนะครับสื่อสังคมออนไลน์นะครับมันมีหลายกลุ่มอยู่แล้วเอียงไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นกลางก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มนั้นเราอยู่ที่กลุ่มไหนนะครับได้ภาษาสุภาพไหมก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับข้อที่ถูกที่สุดก็คือเคารพสิทธิ์นะครับและให้เกียรติเจ้าของ Facebook ที่พี่ภูมิบอกหมายถึงถ้าเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เขามีความเห็นเป็นเรื่องเดียวกันมันก็ไม่แปลกถ้าเราจะนำเสนอความคิดที่สอดคล้องกันกับเขาไปใช่ไหมคะใช่ครับแต่ก็ต้องระวังเนาะต้องระวังอันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะยาวไปถึงเรื่องของข้อพรบคอมพิวเตอร์นะครับเรื่องการแสดงความคิดเห็นบนพื้นที่สาธารณะอันนี้เอาในหมวดนี้ก่อนนะครับโอ้โหพี่ภูมิข้อนี้ดูอันตรายมากเลยค่ะพี่ภูมิคะโอเคครับท่านพบว่า Facebook ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำความลับของราชการมาเปิดเผยบนโลกอินเทอร์เน็ตข้อใดควรทำเป็นอันดับแรกครับอันนี้จริงๆแล้วครับมันดูเหมือนยากนะครับดูแบบรุนแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับถ้าอ่านคำตอบดีๆนะครับไม่น่ากลัวเลยครับตอนนี้จะตอบอะไรเอ่ยท่านเปี้ยวคิดว่าข้อไหนครับอาจารย์เปี้ยวนะคะตอบเนี่ยค่ะต้องรีบรีพอร์ตไปที่ Facebook โดยด่วนเลยอะค่ะใช่ครับผมก็วิธีที่ง่ายที่สุดนะครับถ้าอยู่บน Facebook นะครับกดรีพอร์ตนะครับก็จะมีกระบวนการของ Facebook ในการจัดการนะครับก็ส่วนอื่นอาจจะเป็นขั้นตอนต่อๆไปนะครับแต่ขั้นแรกที่เราควรทำนะครับก็คือกดรีพอร์ตให้ Facebook หยุดเผยแพร่ข้อมูลชุดนั้นก่อนเท่ากับว่าถ้าเกิดมีคนทำไม่ดีเราสามารถติดต่อกับมาร์คซักเคอร์เบิร์กได้โดยตรงเลยใช่ไหมคะมันไม่ถึงกับโดยตรงครับมันเป็นแค่ช่องทางค่ะโอเคครับไปข้อต่อไปครับการเผยแพร่สื่อข่าวสารผ่านช่องทางที่รวดเร็วและกว้างที่สุดครับคิดว่าช่องทางไหนครับข้อนี้ก็คือแชร์เยอะๆผ่านสังคมออนไลน์ที่หลายช่องทางนี่แหละค่ะพี่ภูมิคะใช่ครับอันนี้เรามองทางด้านไอทีถ้าคิดอะไรไม่ออกครับก็ดูว่าเราสอบด้านไอทีอยู่แล้วนะครับการเล่าสู่กันฟังมันคงได้แค่วงแคบๆนะครับครับเราต้องไปหาเน็ตไอดอลนะคะเพื่อแบบเผยแพร่เรื่องราวที่ดีๆให้กับคนอื่นก็จะสามารถได้เป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะคะพี่ภูมิมีเน็ตไอดอลที่อยู่ติดตามอยู่เป็นประจำบ้างไหมคะก็มีหลายคนนะครับก็มีหลายเรื่องที่ตามอยู่นะครับก็ขึ้นอยู่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับทางด้านไอทีก็มีครับทางด้านกิจกรรมที่ทำอยู่ก็มีครับต้องดูดีๆครับผ่าน YouTube ครับมีเยอะ Facebook ก็มีเยอะครับเน็ตไอดอลมีทั้งหลายเรื่องนะเรื่องก็หลากหลายเราไปตามเน็ตไอดอลที่ดีๆใช่ก็เลือกบุคคลที่เราจะไปตามนะคะข้อต่อไปนะคะต้องการเผยแพร่วิธีการใช้งานเครื่องมือเกษตรกรรมชนิดหนึ่งให้กับคนหมู่มากให้รับรู้เราควรจะใช้โปรแกรมการสื่อสารรูปแบบใดข้อนี้นะครับก็น่าจะเป็นสตรีมมิ่งมีเดียนะครับ
ให้นักศึกษาคิดถึงการสตรีมมิ่งเกมนะครับทั้งภาพเสียงไปพร้อมกันนะครับภาพเสียงวิดีโอไปพร้อมกันเลยนะครับถ้าเป็น SMS ก็จะได้คนหมู่มากแต่จะเป็นข้อความอย่างเดียวครับครับไปข้อต่อไปครับก็แทนที่จะสตรีมมิ่งเกมก็มาสตรีมมิ่งให้กับเกษตรกรก็จะเป็นประโยชน์นะคะใช่ครับข้อนี้ก็คล้ายๆกับที่ข้อผ่านมานะครับก็คือถ้าพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายนะครับหรือผิดกับกฎข้อตกลงการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์นะครับก็คิดว่าจะต้องทำอะไรเป็นอย่างแรกนะครับอันนี้ก็กดรายงานโพสต์ไปยังผู้ดูแลนะครับคล้ายๆกับข้อก่อนนี้เลยนะครับอันนี้อาจารย์เปี้ยวคุ้นๆไหมครับเครื่องหมายชาร์ปแล้วก็ตามด้วยข้อความครับแฮชแท็กค่ะใช่ไหมคะพี่ภูมิใช่ใช่ครับถ้าเรียกกันก็คือแฮชแท็กนะครับแฮชแท็กคืออะไรครับแฮชแท็กก็คือทำตามเขาเห็นเขาคิดกันหรือเปล่าใช้เป็นเครื่องมือแยกหมวดหมู่หรือเปล่าคะพี่ภูมิคะใช่ครับถ้าเราลองกดที่เขาแฮชแท็กกันนะครับมันจะกรองข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่หรือเนื้อหาเดียวกันขึ้นมาครับนะครับไม่ใช่แฮชแท็กอะไรก็ได้นะครับจริงๆแล้วการใช้แฮชแท็กเพื่อแยกหมวดหมู่ว่าเราโพสต์เกี่ยวกับอะไรนะครับเรื่องอะไรบ้างเวลาเราไล่ดูก็จะง่ายขึ้นครับค่ะนี่ก็ของอาจารย์เปี้ยวก็มีแฮชแท็กตัวเองเหมือนกันนะคะเป็นแฮชแท็กเปี้ยวมาราธอนค่ะเอาไว้เวลาหารูปวิ่งแล้วเราโพสต์ไปเยอะมากค่ะพี่ภูมิหาไม่เจอก็เซิร์ชแฮชแท็กอย่างเดียวก็ขึ้นมาทุกอันเลยนะคะพี่ภูมิมีแฮชแท็กของตัวเองบ้างหรือเปล่าคะนี้ยังไม่มีแฮชแท็กเฉพาะทางนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้แฮชแท็กของตัวเองครับแต่จะใช้ในการหาข้อมูลนะครับเพราะว่ารู้ว่าเขามีการจัดตั้งกลุ่มหรือว่าหมวดหมู่อยู่แล้วนะครับเช่นการเขียนโปรแกรมนะครับแฮชแท็กลาวาเรลแฮชแท็กโคดดิ้งเออร์เลอร์โปรแกรมเมอร์เหนื่อยจังอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีอยู่ว่าจะเป็นประโยชน์ให้เราหางานที่ตรงกับที่เราต้องการได้ทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะผู้สนใจกลุ่มเดียวกันนั่นเองค่ะข้อต่อไปครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ชมคิดเห็นต่อคลิปวิดีโอใน Facebook ของเราครับข้อนี้ไม่ยากครับง่ายๆเลยนะครับความคิดเห็นก็คือคอมเมนต์นั่นเองนะครับก็พิจารณาจากคอมเมนต์ถ้าเราดูจากการกดไลค์อย่างเดียวก็ได้แค่อาจจะมีแค่การถูกใจนะครับแต่ถ้าไปพิจารณาความคิดเห็นนะครับก็ต้องไปดูที่คอมเมนต์นะครับว่าคนชมคลิปเราเนี่ยเขาคิดยังไงบ้างกับคลิปเราคลิปนั้นการเปรี้ยวมีความเห็นแตกต่างไหมครับข้อนี้เวลาค่ะกำลังนึกว่าเวลาเราเห็นใครทำคลิปดีๆเราไปคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ก็จะเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะคะค่ะดีมากครับผมครับข้อนี้ข้อใดคือประโยชน์ของการวิเคราะห์สื่อที่ได้รับชมครับประโยชน์นะครับพูดถึงประโยชน์ล่ะคะก็ต้องขอไขเลยค่ะทำให้เราทราบข้อเท็จจริงค่ะแต่อย่างบางข่าวเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบเลยนะคะว่าความจริงเป็นยังไงเราก็ตีความไปแล้วอะค่ะว่าใครถูกใครผิดอะค่ะอย่างกรณีข่าวลุงพลนะคะพี่ภูมิคะมีทั้งสองฝ่ายเลยนะคะไม่ทราบตอนนี้ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวเลยค่ะไม่แน่ใจว่าพี่ภูมิได้ตามข่าวบ้างหรือเปล่าคะว่ามีหลักฐานออกมาชัดเจนหรือยังคะเท่าที่ตามข่าวล่าสุดนะครับก็มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะถ้าผมจำไม่ผิดเรื่องเส้นผมหรือว่าเส้นขนอะไรสักอย่างนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ตามนะครับก็คือข่าวเนี้ยจริงๆแล้วมันยาวนานมากต่อสู้กันจนถ้าเราตัดสินไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับเราก็อาจจะฟันธงไปละว่าคนนี้ผิดหรือคนนี้เป็นคนถูกนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับการเอาสื่อมาวิเคราะห์ไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้ทราบข้อเท็จจริงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับเอาสื่อมาวิเคราะห์ให้แน่นอนนะครับก็ตอนนี้ไม่ว่าจะดูข่าวอะไรหรือเรื่องอะไรก็ตามดูหลักฐานที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ก็จะสร้างความมั่นใจในข้อมูลความถูกต้องได้นะคะใช่ครับผมข้อนี้นะครับข้อนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆนะครับเมื่อเราใช้ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi สาธารณะเช่นเราไปเดินห้างก็จะมี Wi-Fi ของค่ายนู้นค่ายนี้หรือว่าเราเดินในตัวเมืองภูเก็ตเองก็จะมี
Wi-Fi ของ Smart City อยู่ครับคิดว่าเวลาเราใช้ Wi-Fi เนี่ยครับมีความเสี่ยงอะไรบ้างครับโอ้ข้อนี้ไม่ได้เคยคิดถึงความเสี่ยงเลยค่ะพี่ภูมิคิดถึงแต่เรื่องว่ามันฟรีค่ะพี่ภูมิคะมันมีความเสี่ยงยังไงบ้างคะนะครับความเสี่ยงคือถ้าเป็นกอไก่นะครับโอกาสที่จะเปิดเว็บไม่ได้อันนี้ไม่เกี่ยวกับ Wi-Fi แล้วครับเกี่ยวกับสัญญาณที่มันมาจาก Wi-Fi มันไม่ใช่ความปลอดภัยนะครับถ้าพูดถึงความปลอดภัยหรือว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตัวบุคคลนะครับผมมองว่าเป็นการดักจับข้อมูลมากกว่านะครับก็คือไปกรอกปุ๊บเนี่ยครับอาจจะมีผู้ไม่ประสงค์ดีนะครับหรือว่าประสงค์ร้ายนั่นเองคอยกรอกอยู่ว่ามีใครมาเกาะ Wi-Fi ตัวนี้บ้างดักจับข้อมูลบางอย่างเช่น username password เวลาเราเข้าโดยส่วนใหญ่เราเข้าเว็บเนี่ยเราจะต้องกรอก username password ดีไม่ดีไปชำระเงินใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยครับที่เงินอันตรายครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้ Wi-Fi สาธารณะนะครับให้พึงระวังไว้นะครับว่าอาจจะโดนดักจับข้อมูลได้นะครับพวกแฮกเกอร์ทั้งหลายใช่ไหมคะพี่โฟมันนี้ใช่ครับดังนั้นถ้าเกิดใช้ Wi-Fi สาธารณะก็หลีกเลี่ยงการใช้ที่เกี่ยวข้องกับการเงินแล้วก็ความปลอดภัยเรื่องส่วนตัวนะคะใช่ครับผมควรใช้เท่าที่จำเป็นครับใช้เท่าที่จำเป็นอย่าคิดแต่เรื่องฟรีนะคะใช่ครับเข้าเว็บอะไรที่ไม่มีข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปนะครับยิ่งเหมือนเมื่อกี้ครับที่พูดก็คือเรื่องธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะครับถ้าใช้ Wi-Fi ก็ควรจะระวังแม้แต่การใช้อินเทอร์เน็ตในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ก็ตามนะครับก็ไม่ควรนะครับไม่ควรที่จะทำธุรกรรมทางด้านการเงินนะครับเพราะอาจจะมีค่าบางอย่างหลงเหลืออยู่ในเครื่องนะครับก็จะเป็นความเสี่ยงเหมือนกันครับครับข้อต่อไปครับพูดถึงการตั้งรหัสที่ปลอดภัยผมแนะนำคร่าวๆนะครับก็คือปัจจุบันเนี้ยเขาบอกว่าการตั้งพาสเวิร์ดอย่างน้อยแล้วนะครับขั้นต่ำก็คือ12ตัวอักษรเลยนะครับจริงๆแล้วก็8ถึง12ตัวอักษรเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่มนุษย์เข้าใจนะครับควรใช้แป้งบนคีย์บอร์ดให้เท่าเทียมกันอันนี้ขอขยายความนิดนึงก็คือโดยปกติแล้วนะครับเราตั้งพาสเวิร์ดเราก็จะใช้แค่ตัว A B C ตัวเลขนะครับจริงๆในแป้นบนคีย์บอร์ดเนี่ยจะมีอักษรพิเศษด้วยครับครับแล้วก็ไม่ควรใช้ข้อมูลส่วนตัวเช่นวันเกิดชื่อเรานะครับเบอร์โทรศัพท์ผมบอกวิธีการตั้งพาสเวิร์ดคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นวิธีการตั้งพาสเวิร์ดคร่าวๆถ้าบอกไปแล้วท่านเปรี้ยวคิดว่าน่าจะตอบข้อไหนครับนี่ตอบจากที่ฟังพี่ภูมิแล้วก็ตอบจากที่ตัวเองของตัวเองด้วยนะคะขอตอบข้อคอควายค่ะพี่ภูมิคะตัวอักษรพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กและตัวเลขผสมกันค่ะถูกไหมคะถูกต้องครับเพราะว่าถ้าใช้ตัวใหญ่ตัวเลขผสมกันแล้วก็ตัวเลขก็แสดงว่าได้ใช้คีย์บอร์ดเท่าเทียมกันแล้วก็คือใช้เกือบทุกตัวครับถ้าใช้ทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตัวเลขผสมกันมันก็ไม่สามารถอ่านออกได้พออ่านออกอ่านไม่ออกปุ๊บเนี่ยครับจะใช้dictionary ในการสุ่มพาสเวิร์ดของเราก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อคอไฟถูกต้องครับเป็นพาสเวิร์ดที่ดีครับผมจากข้อเมื่อกี้เลยครับถ้าเราพิจารณาปุ๊บข้อไหนดูแล้วปลอดภัยที่สุดครับถ้าปลอดภัยที่สุดนะคะต้องข้อคอควายละค่ะมีเพิ่มดอกจันมาด้วย1ดอกใช่ครับผมดอกจันแล้วก็มีสแลชด้วยนะครับมีสแลชหน้าด้วยนะคะใช่ครับใส่ทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กครับครบเลยนะครับปลอดภัยด้วยอันนี้น่าจะเกิน8ตัวอักษรด้วยนะครับคอควายถูกต้องครับผมถ้าดูนะครับถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยขอไข่ก็น่าจะได้ถูกไหมมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ตัวอักษรแต่เขาบอกว่าปลอดภัยที่สุดนะครับปลอดภัยที่สุดก็เป็นคอควายครับคือถ้าไม่มีคอควายก็ต้องตอบขอไข่นี่แหละขอไข่ใช่ครับใช่ข้อนี้ถามว่าข้อใดเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนครับข้อนึงหน้าที่ของสื่อมวลชนสื่อมวลชนมีหน้าที่อะไรเอ่ยผมคิดว่าเขาน่าจะผลิตข่าวที่ถูกต้องตามเหตุการณ์จริงครับขอไข่ถ้าเป็นขอไข่ผลิตข่าวที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ก็ดูแปลกๆคอควายนี่ตัดทิ้งไปได้เลยครับผลิตข่าวที่มีผู้สนใจครับ
อาจารย์เปรี้ยวคิดว่าเป็นข้อไหนครับฟังจากที่พี่ภูมิวิเคราะห์คำตอบแล้วนะคะก็คิดว่าข้อกอไก่กับข้ององงูเนี่ยมันก็คือเหมือนจะซ้อนๆกันอยู่นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อกอไก่ได้ไหมคะใช่ครับน่าจะเป็นกอไก่น่าจะถูกที่สุดครับก็คือผลิตข่าวที่ถูกต้องแล้วก็ตามเหตุการณ์จริงนะครับนะครับข้อนี้ข้อนี้นี่ต้องถามพี่ภูมิเลยค่ะในฐานะนักโปรแกรมเมอร์นะคะนั่งหน้าคอมตลอดเวลาเลยค่ะมีปัญหาสุขภาพอะไรเกิดขึ้นกับพี่ภูมิบ้างคะปัญหาหลักๆเลยของสายโปรแกรมเมอร์ก็คือสายตานะครับสายตาล้าตาแดงตาสู้แสงไม่ได้นะครับก็นั่งนานๆถ้าไม่ลุกไปไหนเลยก็มีปวดหลังปวดคอบ้างนะครับครับก็ถ้าเรียกกันง่ายๆก็เป็นเกือบออฟฟิศซินโดรมแล้วครับก็ยังดีที่มีเวลาลุกออกกำลังกายบ้างออกไปนู่นไปนี่บ้างนะครับก็แบ่งเวลาเพราะฉะนั้นถ้านั่งเวลานั่งเป็นเวลานานนะครับก็จะเกิดปัญหาด้านสุขภาพก็คือเรื่องของออฟฟิศซินโดรมครับปัญหาใหญ่ละนะครับนี่ก็ต้องระวังนะคะต้องอย่านั่งนานนะคะครับตอนนี้มันเป็นถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้เป็นทฤษฎี35ถูกไหมครับค่ะใช่ไหม35 30แล้วก็พัก5นาทีจากเมื่อก่อนตัวเลขน่าจะเป็นอีกชุดหนึ่งปัจจุบันนี้เขาแนะนำให้30ครับงั้นแปลว่าเวลาเราเรียนออนไลน์การ30นาทีปุ๊บก็ต้องลุกขึ้นมายืดกันสักนิดนึงนะคะใช่ครับยืดสักนิดนึงพี่ภูมิเป็นโปรแกรมเมอร์ค่ะใช้คอมพิวเตอร์เยอะแล้วใช้โทรศัพท์มือถือเยอะด้วยหรือเปล่าคะอันนี้ผมหลีกเลี่ยงครับผมหลีกเลี่ยงการเล่นมือถือครับเล่นแค่บางเวลาครับเช่นเวลาไปกินข้าวอะไรเงี้ยครับแต่จะไม่ค่อยเล่นมือถือนานเพราะว่าทั้งวันละนะครับก็เลยไม่ค่อยเกิดปัญหาข้อนี้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าการก้มดูหน้าจอมือถือเนี่ยครับมีน้ำหนักกดทับตรงกระดูกคอเยอะมากนะครับผมไม่มั่นใจเรื่องตัวเลขว่าน้ำหนักเท่าไหร่ที่มาเคยอ่านมาเขาบอกว่าเหมือนเป็นข้าวสารเป็นกระสอบเลยค่ะที่แค่ก้มลงไปก็จะตรงต้นคอนี้ใช่ไหมคะก็ต้องหลีกเลี่ยงอ่ะนะคะใช่ไหมคะคำตอบข้อนี้ก็คือหลีกเลี่ยงก็เป็นการป้องกันปัญหาที่ต้นเหตุเลยนะคะหรือจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ที่มีขนาดหน้าจอใหญ่กว่าเดิมอันนี้ไม่ควรนะครับก็คือพูดง่ายๆครับถ้ากลัวว่าจะเกิดปัญหานี้ก็แก้ที่ต้นเหตุเลยครับหลีกเลี่ยงไปเลยครับใช้เท่าที่จำเป็นครับถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้มือถือนานๆจริงๆก็เปลี่ยนไปใช้คอมพิวเตอร์ที่มีท่านั่งที่ถูกต้องดีกว่าครับข้อสุดท้ายพูดถึงอาจารย์เปรี้ยวได้ช้อปปิ้งบ้างไหมครับโอ้ช่วงนี้ก็ต้องช้อปปิ้งออนไลน์เลยนะคะก็จะเป็นวันที่1เดือน1วันที่2เดือน2วันที่3เดือน3แล้วก็ที่ผ่านไปไม่นานก็วันที่7เดือน7ข้างหน้าก็8เดือน8ใช่ไหมคะใช้บ่อยมากเลยค่ะพี่ภูมิคะแล้วรู้ได้ไงครับว่าเว็บไซต์ที่อาจารย์เปรี้ยวเข้าอยู่เนี่ยครับปลอดภัยนั่นน่ะสิรู้ได้ยังไงคะพี่ภูมิไม่เคยสังเกตเลยค่ะว่าแบบตรงไหนปลอดภัยเราจะสังเกตได้ยังไงกันบ้างคะให้สังเกตที่ URL ด้านบนนะครับหรือว่าลิงก์นะครับว่าใช้โปรโตคอลนะครับ HTTPS หรือเปล่านะครับก็คือถ้าชื่อเต็มๆของมันก็คือ Hypertext Transfer Protocol สีเขียวนะครับตัว S ก็คือสีเขียวก็คือพูดถึงการด้านความปลอดภัยนะครับต้องเป็น HTTPS ด้วยใช่ไหมคะถึงจะปลอดภัยนะคะก็จะได้จำไปสังเกตเว็บไซต์ของที่ใช้ประจำค่ะพี่ภูมิขอบคุณมากเลยนะคะครับผมได้ครับอันนี้ครอบคลุมถึงเว็บไซต์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นเว็บไซต์ที่เป็นเว็บช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเป็นธุรกรรมทางการเงินธุรกรรมด้านเอกสารหรืออะไรก็ตามนะครับที่อยู่บนโลกออนไลน์นะครับสมควรที่จะมีตัว S ตามท้ายนะครับเว็บ S ตามท้ายคือ security ที่แปลว่าปลอดภัยนะคะใช่ครับข้อนี้เมื่อกี้พูดถึงการช้อปปิ้งออนไลน์ไปแล้วประโยชน์ของมันนะครับประโยชน์ง่ายๆเลยอันนี้ไม่ได้อ่านคำตอบเลยนะคะแต่ว่าขอตอบจากประสบการณ์เลยก็คือยิ่งในช่วงโควิดอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งก็คือซื้อของได้หลากหลายซื้อของได้ทุกชนิดที่เราต้องการแล้วก็ไม่ต้องไป
ไม่ต้องไปซื้อในห้างหรือว่าในร้านที่ตอนนี้ก็ดูสุ่มเสี่ยงกับเชื้อโรคอ่ะนะคะบางครั้งอะค่ะดูแพงกว่าด้วยซ้ำนะคะพี่ภูมิแต่ก็แพงกว่าหน่อยนึงนะคะถ้าแพงกว่าเยอะก็จะไม่ซื้อนะคะแพงกว่าหน่อยนึงก็ยอมซื้อออนไลน์อะค่ะไม่รู้จะมีคำตอบไหมหนูต้องดูซิก็ข้องงูนะครับก็คือสะดวกสบายประหยัดเวลาช้อปปิ้งแล้วก็รอเข้ามาส่งของที่บ้านนะครับใช่ค่ะยิ่งในช่วงโควิดตอนนี้นะคะก็รู้สึกว่าสบายใจกว่าที่จะต้องไปเดินเลือกซื้อสินค้าในห้างร้านต่างๆค่ะครับก็ข้อนี้ตอบน้องงูความสะดวกสบายแล้วก็ประหยัดเวลาในการเดินทางนะครับอันนี้นะครับพูดถึงขออนุญาตใช้ภาพแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตแต่ได้นำภาพไปใช้แล้วถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ครับผมขอพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายก่อนนะครับภาพถ่ายจะได้รับลิขสิทธิ์คุ้มครองทันทีเมื่อมีการกดชัตเตอร์หรือวาดภาพนั้นไปแล้วก็จะภาพนั้นจะโดนคุ้มครองทันทีครับถือว่ามีลิขสิทธิ์ทันทีครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบว่าตอบอะไรเลยครับตอบขอไข่ค่ะใช่ไหมครับเพราะว่าภาพโดนคุ้มครองเพราะฉะนั้นละเมิดแน่นอนถ้าเขายังไม่อนุญาตถูกไหมครับโอ้อย่างนั้นก็ต้องระวังมากเลยนะคะนักศึกษาที่จะแบบเอารูปสวยๆในเว็บไซต์มาแชร์ใน Facebook หรือ Instagram ของตัวเองนี่ก็คือถ้ามองตามหลักแล้วเนี่ยถือว่าผิดเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เลยใช่ไหมคะพี่ภูมิคะใช่ครับแต่มันจะมีปีกย่อยอยู่อีกนิดนึงนะครับเพราะว่าบางอย่างมันมีเรื่องของแปรยุทธ์ก็คือการใช้โดยที่ไม่หวังผลกำไร อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดปีกย่อยที่อาจจะต้องศึกษาอีกนิดนึงเราอาจจะเอามาใช้ได้บางส่วนที่เขาอนุญาตให้ใช้หรือใช้แบบไม่แสวงหาผลกำไรก็อาจจะหลุดเรื่องลิขสิทธิ์ไปนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราไปใช้กรณีไหนแต่ข้อนี้ที่เขาเขียนไว้ก็คือยังไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์แน่นอนคือถึงแม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลกำไรเงินทองก็ควรจะต้องขออนุญาตนะคะหรืออย่างน้อยเรามาก็ต้องอ้างอิงนะคะแนะนำเรื่องการใช้ภาพนะครับมันมีหลายแหล่งในโลกออนไลน์นะครับที่อนุญาตให้เราสามารถนำภาพมาใช้ได้เลยนะครับเช่นเว็บฟรีพิกอย่างนี้ครับก็สามารถเอามาทำสื่อออนไลน์หรือเอามาใช้ได้ในการเรียนการสอนของนักศึกษานะครับแต่ถ้าเห็นใครถ่ายรูปอยู่สวยๆแล้วไปเอามานะครับเอามาใช้ปุ๊บอาจจะโดนฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์ได้นะครับอันนี้ต้องระวังด้วยค่ะดังนั้นภาพที่มีลิขสิทธิ์ก็มักจะมีลายน้ำอยู่ข้างหลังถูกไหมคะพี่ภูมิคะทำให้เราได้ภาพไม่เต็มร้อยมีไม่สวยอย่างที่ภาพเต็มๆอะค่ะลายน้ำนี่เป็นแค่ป้องกันการนำไปใช้ครับแต่จริงๆถ้าเขาไม่ใส่ลายน้ำถามว่าเขาถือว่าเขาไม่มีลิขสิทธิ์ใช่ไหมไม่ใช่ครับลายน้ำเป็นแค่การป้องกันครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาพทุกภาพโดนคุ้มครองตั้งแต่จิตรกรหรือคนสร้างเลยไม่จำเป็นจะต้องมีครับมีแล้วแค่มันเอาไปใช้ยากครับทางที่ดีที่สุดก็ขออนุญาตกันก่อนนะคะยิ่งถ้าไม่ใช่เรื่องเพื่อการค้ากำไรเนี่ยก็เจ้าของภาพเขาก็คงจะยินดีให้ใช้อยู่แล้วนะคะครับโอเคครับมาข้อต่อไปครับอันนี้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ละนะครับก็จะถามเรื่องตัวบันทึกข้อมูลนะครับแบบถาวรนะครับจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์เรามีด้วยกันหลายส่วนนะครับก็คือมี inputมี output นะครับแล้วก็มีหน่วยประมวลผลแล้วก็หน่วยจัดเก็บข้อมูลนะครับคราวนี้ถ้าเรามองจากข้อคำตอบนะครับก็จะมีฮาร์ดดิสก์มี RAM มี CPU แล้วก็ power supply นะครับ power supply เป็นตัวกระจายตัวจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับให้เครื่องนะครับ CPU ก็ถ้าตามชื่อมันเลยก็Central Processing Unit นะครับก็คือหน่วยประมวลผลกลางก็จะเหลือแค่ฮาร์ดดิสก์กับแรมละผมถามอาจารย์เปรี้ยวแล้วกันครับผมตัดตัวเลือกออกไปให้ละตัวเลือกที่มันไม่เกี่ยวแน่นอนที่นี่ก็จะเหลือแรมต้องตอบฮาร์ดดิสก์ใช่ไหมคะครับฮาร์ดดิสก์เป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบถาวรนะครับก็คือไฟดับข้อมูลมันก็ไม่หายนะครับแต่ถ้าแรมนะครับเก็บข้อมูลไปเพื่อรอประมวลผลถ้าไฟดับข้อมูลมันก็จะหายไปครับ
เคยได้ยินคนเขาเปรียบเทียบว่าคนนี้แรมต่ำค่ะนอนมาน้อยแล้วก็แรมต่ำก็หมายถึงว่าวันนั้นคือเครื่องอาจจะรวนๆสักนิดนึงถ้ากลับไปนอนพักผ่อนให้เต็มที่กลับมาแรมก็จะใช้ได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะพี่ภูมิคะก็เลยเป็นหน่วยเก็บข้อมูลที่ไม่ถาวร นะคะถ้าเป็นแรมใช่โอเคครับไปข้อต่อไปครับข้อนี้ครับข้อนี้ถ้ามองแล้วการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลในสถานที่สาธารณะนะครับอย่างมีมารยาทคือเราใช้กันอยู่แล้วแหละนะครับเราอาจจะไม่ได้ระวังอันนี้เรามาดูครับมันจะเป็นข้อไหนครับอาจารย์เปี้ยวคิดว่าข้อไหนครับเมื่อกี้อ่านช้อยเร็วๆเนี่ยนะคะปิดเสียงแจ้งเตือนในโรงหนังถ่ายรูปเซลฟี่ในห้องฉุกเฉินใช้โทรศัพท์อัดวิดีโอตอนเกิดอุบัติเหตุแล้วก็วิดีโอคอลในรถไฟฟ้าหรือรถสาธารณะดูเหมือนทุกข้อเลยค่ะพี่ภูมิคะมันไม่มีคำตอบให้ตอบทุกข้อใช่ไหมคะไม่มันจะมีข้อที่ผมที่สุดครับมันเป็นมารยาทในการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลนะครับคือถ้ามองนะครับผมมองว่าขอใครถึงงองงูนะครับมันเป็นการละเมิดเรื่อง privacy ครับมันเป็นการละเมิดเลยก็คือการเซลฟี่นะครับอาจจะไปติดรูปคนอื่นขณะที่เขาเจ็บป่วยหรืออาจจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยในห้องฉุกเฉินเพราะอาจจะมีเคสต้องทำแผลอะไรอย่างเงี้ยครับอุบัติเหตุก็เหมือนกันครับก็อาจจะมีอะไรที่ไม่เหมาะสมโผล่ออกไปวิดีโอคอลก็เหมือนกันครับอาจจะติดรูปคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าข้อนี้น่าจะตอบกอไก่ครับก็คือปิดเสียงแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่รบกวนคนอื่นขณะชมภาพยนตร์ครับก็คือรบกวนในที่สาธารณะนั่นเองนะคะก็คือการรบกวนคนอื่นครับค่ะส่วนที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของ privacy ครับอันนี้ครับพูดถึงอะไรเอ่ยผมถามง่ายๆครับอาจารย์เปี้ยวเคยเจอปัญหาเครื่องค้างไหมครับเครื่องค้างทำงานเคยเจอค่ะบางทีเครื่องค้างเปิดหลายเว็บใช่ไหมคะยิ่งตอนนี้ต้องแบบมีโปรแกรมสอนออนไลน์มันก็จะค้างๆแฮงๆอะค่ะครับเวลาเครื่องค้างแฮงอาจารย์เปี้ยวทำไงครับเนี่ยค่ะได้รับการปลูกฝังมาตั้งนานแล้วนะคะเวลาเครื่องค้างค่ะ control alt delete ค่ะแล้วก็ไปปิดไอ้ที่มันกำลังเออร์เลอร์อยู่อะค่ะพี่ภูมิคะโอเคครับก็การกดคอนโทรลอัลเทอร์เนทีฟรีสก็คือการเรียกโปรแกรมหนึ่งที่ชื่อว่า Task Manager ขึ้นมานะครับโปรแกรมนี้มีหน้าที่ในการจัดการกับทรัพยากรเพื่อให้ระบบปฏิบัติการสามารถทำงานได้นะครับก็คือพูดง่ายๆครับที่เขาถามว่าเครื่องมือ Task Manager คืออะไรก็คือเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรของเครื่องนั่นเองครับพอจานเปี้ยวกดคอนโทรลอะไรนะคอนโทรลอัลเทอร์เนทีฟรีสนะครับปุ๊บแล้วก็ปิดโปรแกรมเครื่องก็สามารถกลับมาใช้งานได้ถูกไหมครับไม่เคยรู้เลยนะคะมันเรียกว่า task manager นี่เองนะคะ control alternate delete ค่ะปุ๊บมันก็จะเรียกโปรแกรมนี้ขึ้นมาเป็นคีย์ลัดนะครับไปข้อต่อไปแล้วกันคราวนี้พูดถึงการส่งอีเมลครับส่งอีเมลแจ้งผลประกอบการกับผู้ถือหุ้นนะครับควรส่งแบบไหนควรส่งแบบไหนข้ององูตัดทิ้งเลยค่ะพี่ภูมิคะพอเขาพูดถึงเรื่องการแนบไฟล์ว่าเราจะแนบไฟล์อะไรบ้างข้อไหนครับคราวนี้ก็จะเหลือตัวเลือกแค่3ข้อนะครับก็จะมี CC BCC แล้วก็ True นะครับTrue ก็คือส่งถึงใครก็ระบุไปเลยว่าส่งถึงใครนะครับCC กับ BCC คราวนี้ผมพูดถึง CC ก่อน CC คือ Carbon Copy ครับก็คือการทำ Copy ส่งนะครับแล้วก็ BCC นะครับก็คือB ตัวแรกก็คือ Buy นะครับก็คือซ่อนแล้วก็ CC ก็คือเหมือนกันครับก็คือทำ Copy ไปให้นะครับข้อนี้อาจารย์เปี้ยวคิดว่าตอบข้อไหนดีครับก็คิดว่าน่าจะต้องเป็น Buy Carbon Copy ค่ะ BCC จะได้คนอื่นจะได้ไม่เห็นด้วยว่าส่งไปถึงใครบ้างใช่ไหมคะใช่ครับผู้ถือหุ้นมีใครบ้างก็บางคนเขาก็อาจจะไม่อยากเปิดเผยว่าเราถือหุ้นตัวนี้อยู่ด้วยมาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะครับข้อนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับก็คือความเสี่ยงในการใช้งานความมั่นคงปลอดภัยนะครับถ้าเป็นอาจารย์เปี้ยวอาจารย์เปี้ยวคิดว่าข้ออะไรครับข้อนี้นะคะถ้าให้ตอบจากตัวเองเลยนะคะน่าจะต้องเป็นข้อขอไข่ละค่ะใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสแบบไม่คิดค่าบริการนะคะคือจริงๆแล้วนะครับแอนตี้ไวรัสที่แบบไม่มีค่าบริการนะครับก็จะมีการอัปเดต
ตัวแอนตี้ไวรัสใหม่ๆเข้ามานะครับถึงจะใช้งานได้ไม่เต็มที่อาจจะแค่จับไวรัสได้แต่อาจจะฆ่าไวรัสไม่ได้แต่ก็รู้ว่ามีไวรัสเข้ามาในเครื่องเราครับจริงๆแล้วนะครับข้อนี้คือความเสี่ยงที่สุดก็คืององูนะครับก็คือไม่ยอมอัปเดตระบบปฏิบัติการนะครับเมื่อไม่ได้รับอัปเดตระบบปฏิบัติการนะครับแพทต่างๆที่คอยป้องกันเรื่องความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยครับก็จะไม่มีตามไปด้วยครับแปลว่าแอนตี้ไวรัสที่เขาติดตั้งมากับเครื่องก็ถือว่าปลอดภัยระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะใช่ครับก็สามารถจับไวรัสได้สามารถขังไวรัสไว้ได้แต่อาจจะฆ่าไม่ได้อ๋อค่ะฆ่าไม่ได้ค่ะครับฆ่ามันไม่ได้แต่ก็ขังไว้ได้ก่อนครับครับข้อต่อไปครับข้อใดที่ทำแล้วมีความเสี่ยงที่จะละเมิดลิขสิทธิ์มากที่สุดครับตอบเลยค่ะข้อนี้ค่ะดาวน์โหลดหนังภาพยนตร์ด้วยทอร์เรนต์ค่ะที่เรียกว่าบิตทอร์เรนต์ใช่ไหมคะพี่ภูมิคะใช่ครับบิตทอร์เรนต์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเอาโปรแกรมต่างๆหรือว่าเอาหนังเอาอะไรขึ้นไปให้ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับก็อาจจะสมัครสมาชิกของเว็บบิตทอร์เรนต์นั้นๆนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์ของโปรแกรมหรือหนังนั้นๆนะครับเขาสร้างเงินลงทุนมาสูงมากนะคะเวลาทำหนังอย่างหนังฮอลลีวูดอย่างนี้นะคะเราก็ไปดูฟรีๆขอตังก็จ่ายตังเขาสักนิดเถอะค่ะนะคะดูบันเน็ตฟิกก็ได้ครับก็จ่ายรายเดือนไปนะครับโอเคข้อต่อไปครับเป็นปัญหาไหมเวลาพิมพ์เอกสารแล้วส่งเพื่อนไปพิมพ์ครับไม่เป็นปัญหาสำหรับอาจารย์เตี้ยวนะคะเราต้องแปลงไฟล์ Word ให้เป็น PDF ก่อนค่ะพี่ภูมิคะเพราะว่า PDF ก็จะทำให้ตัวหนังสืออะไรไม่เลื่อนนะคะถูกต้องครับข้อนี้เวลาจะส่งไปให้คนอื่นนะครับหรือเปลี่ยนเครื่องก็ตามนะครับก็ควรที่จะแปลงเป็น PDF ก่อนเพื่อให้เวลาพิมพ์นะครับไม่เกิดปัญหาครับคราวนี้พูดถึงสูตรในโปรแกรมถ้าพูดแบบนี้นะครับคงให้นึกถึงตัวโปรแกรม Microsoft Excel ไว้ก่อนนะครับพูดถึงสูตรหรือว่าฟังก์ชันนะครับคราวนี้ผลรวมของตัวเลขนะครับข้อนี้ง่ายนะครับถ้าแปลจากภาษาอังกฤษได้ไหมครับอาจารย์เปี้ยวงองูค่ะ sum น่าจะย่อมาจากคำว่า summarize ที่แปลว่ารวมนั่นเองนะคะถูกต้องไหมคะพี่ภูมิคะใช่ครับถูกต้องครับส่วน if ก็คือการสร้างเงื่อนไขในการใช้ฟังก์ชันนะครับ count ก็คือการนับจำนวนนะครับแล้ว VLOOKUP นะครับคืออะไรเอ่ย VLOOKUP นะคะก็ถ้าเรามีข้อมูล2ชุดอะค่ะเราก็เป็นการเชื่อมข้อมูล2ชุดนี้เข้าด้วยกันโดยผ่านข้อมูลที่เหมือนกันค่ะยกตัวอย่างเช่นเรามีไฟล์ใน Excel นะคะข้อมูลชุดแรกเป็นนักศึกษากับจังหวัดบ้านเกิดอีกข้อมูลนึงเป็นรหัสนักศึกษากับคณะที่เรียนนะคะทีนี้2อันนี้มันแยกกันอยู่ค่ะเราอยากจะให้อยู่ในไฟล์เดียวกันโดยรหัสนักศึกษาคนเดียวกันนะคะก็เป็นการเชื่อมระหว่างรหัสนักศึกษากับรหัสนักศึกษาก็ใช้คำสั่ง VLOOKUP ค่ะให้รหัสนักศึกษาหากันให้เจอค่ะถูกต้องครับข้อนี้คราวนี้ก็จะรู้หมดแล้วว่าแต่ละตัวมีหน้าที่ยังไงบ้างนะครับแต่ข้อนี้ถ้าผลรวมตัวเลขก็ใช้ sum นะครับข้อต่อไปแล้วถ้าในชีทเดียวกันครับจำเป็นจะต้องรวมหลายๆเซลล์หรือว่าข้อความหลายๆข้อความเอามาไว้ในเซลล์หนึ่งครับจะใช้เครื่องหมายอะไรครับนะครับผมเกิดให้ก่อนแล้วกันไม่ได้ใช้เครื่องหมายบวกแน่นอนครับน่าจะเป็นอย่างเช่นมีไฟล์หนึ่งมีเซลล์หนึ่งเป็นชื่ออีกเซลล์หนึ่งเป็นนามสกุลใช่ครับเราจะเอาชื่อกับนามสกุลมารวมกันให้อยู่ในเซลล์เดียวกันใช่ไหมคะพี่ภูมิคะใช่ครับถ้าอย่างนี้นะคะไม่ใช้บวกก็ต้องใช้แอนค่ะพี่ภูมิคะสัญลักษณ์แอนขอไข่ค่ะใช่ครับใช้เครื่องหมายแอนครับในข้อต่อไปครับคราวนี้สิ่งที่ใกล้ตัวเราคือเลขบัตรประจำตัวประชาชนคิดว่าเป็นรูปแบบไหนครับตัวเลขหรือเปล่าตอนแรกก็คิดว่าเป็นตัวเลขนะคะแต่พอพี่ภูมิถามแบบนี้ค่ะก็ต้องกลับมาคิดใหม่นะคะเป็นตัวเลขนะคะแต่ว่ามันไม่สามารถเอามาบวกลบคูณหารกันได้เพราะว่าเป็นค่าที่แทนตัวเราน่าจะตอบคอควายค่ะพี่ภูมิคะใช่ครับผมเหมือนที่อาจารย์เปี้ยวพูดมาถูกต้องเลยครับก็คือเราไม่เคยเอาตัวเลขบัตรประชาชนเราไปบวกกับอีกคนนึงแล้วมาเป็นเลขบัตรประชาชนคนที่3ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเลขบัตรประชาชนเวลาเก็บใน Excel นะครับให้เก็บเป็นรูปแบบของ text นะครับก็คือเก็บเป็นรูปแบบของข้อความไปเลยครับ
คราวนี้พูดถึงการเคลื่อนไหวของแผ่นงานแผ่นนำเสนอนะครับพอพูดถึงการนำเสนอก็ให้นึกถึงโปรแกรม PowerPoint ไว้ก่อนนะครับคราวนี้พูดถึงการเคลื่อนไหวของแผ่นงานจะตอบอันไหนครับอันนี้นี่ก็ในฐานะที่ต้องใช้อยู่เป็นประจำนะคะก็ถ้าพูดถึงเรื่องแผ่นนำเสนอหมายถึงว่าการเลื่อนจากสไลด์ที่1ไปสไลด์ที่2อะค่ะก็ต้องใช้ transitions ค่ะงองูนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีในสไลด์เดียวกันเราจะให้ข้อความที่1ขึ้นรูปที่1ขึ้นข้อความที่2ขึ้นอันนี้ก็จะเป็นคำสั่ง animation ค่ะถูกต้องครับก็คือถ้าทั้งแผ่นใช้ transition ถ้าข้อความในสไลด์เดียวกันใช้ animation นะครับโอเคนะครับแล้วถ้าจะทำงานร่วมกันอันนี้พูดถึงงานออนไลน์ละนะครับให้นักศึกษานึกถึงอะไรที่มันเป็นออนไลน์ถ้าทำงานร่วมกันนักศึกษาคิดว่าใช้อะไรครับไม่ใช่สิอาจารย์เปี้ยวคิดว่าจะใช้อะไรครับถ้าทำงานร่วมกันหมายถึงให้นักศึกษานะคะมาทำงานร่วมกันบนไฟล์เดียวกันก็ต้องตอบ Google Docs ค่ะครับ Google Docs สามารถให้สิทธิ์ในการอ่านเขียนหรือคอมเมนต์ได้นะครับก็ต้องมีสักคนหนึ่งสร้างไฟล์มาก่อนแล้วก็แชร์ให้แต่ละคนเข้ามาใช้งานนะครับการแชร์ก็มีอีกหลายระดับนะครับแต่อันนี้พูดคร่าวๆก่อนก็สรุปว่าถ้าทำงานร่วมกันให้ใช้ Google Docs นะครับอันนี้ก็แชร์ประสบการณ์นะคะนักศึกษาที่สอนนะคะทำรายงานกลุ่มค่ะแต่ว่าตอนนี้อยู่กันคนละที่ใช่ไหมคะก็มีคนนึงค่ะทำอย่างที่พี่ภูมิบอกเลยคือสร้างไฟล์ Google Docs ขึ้นมา1ไฟล์แล้วหลังจากนั้นก็เพิ่มสิทธิ์ให้เพื่อนอีก4คนที่เหลือในกลุ่มทุกคนก็เข้าไปพิมพ์งานในเล่มรายงานเดียวกันเสร็จพร้อมๆกันไม่ต้องมีคนที่1ทำเสร็จแล้วส่งไฟล์ให้คนที่2เพื่อต่อแล้วส่งไฟล์ให้คนที่3ก็จะเพี้ยนไปงั้นเสร็จเลยทีเดียวก็ Google Docs นี่แหละค่ะใช่ครับใช้อย่างมีประโยชน์เลยครับถูกต้องตามจุดประสงค์ของ Google Docs เลยครับข้อต่อไปครับอันนี้พูดถึงภาพนะครับพูดถึงภาพถ้าจะทำภาพพื้นหลังแบบโปร่งทะลุหรือว่าโปร่งใสนะครับต้องใช้นามสกุลแบบ PNG นะครับส่วนไฟล์ที่เราถ่ายภาพหรือไฟล์ปกติเนี่ยจะเป็น JPEG เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ PNG ครับคราวนี้อันนี้โจทย์ข้อนี้นะครับดูเหมือนมันจะยากใช่ไหมว่าตัดวิดีโอจาก1ไฟล์ให้เป็น2ชิ้นงานเราจะใช้คำสั่งอะไรแปลจากภาษาอังกฤษก็ได้ครับอาจารย์เปี้ยวคิดว่าใช้ข้อไหนครับอันนี้นะคะนึกถึงไอติมค่ะพี่ภูมิคะบานาน่าสปลิตค่ะที่เอากล้วยมาผ่าครึ่งค่ะก็คิดว่าเอาวิดีโอจาก1ชิ้นเป็น2ก็น่าจะตอบงงูเช่นเดียวกันค่ะไม่รู้ถูกหรือเปล่านะคะถูกครับการสปลิตก็คือการแยกนะครับแยกจากวิดีโอ1ไฟล์ให้เป็น2ไฟล์ก็ใช้สปลิตเหมือนกันครับส่วนเมิร์จก็คือการเอา2ไฟล์มารวมกันเป็นไฟล์เดียวครับคัทก็คือตัดนะครับโอเคไปข้อต่อไปครับคราวนี้พูดถึงการใช้งานเว็บไซต์นะครับเว็บเบราว์เซอร์ที่ไม่ปลอดภัยนะครับมีการตั้งค่าพูดถึงการตั้งค่าการใช้เว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยอันนี้อาจารย์เปี้ยวใช้แบบไหนคิดหนักเลยเหรอครับที่ไม่ปลอดภัยเหรอคะใช่ครับไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยอันไหนนะมันใกล้เคียงกับตัวเราเกินไปหรือเปล่าเลยไม่มั่นใจไม่มั่นใจเลยค่ะเหมือนจะทำทุกข้อเลยค่ะพี่ภูมิคะ นะครับข้อนี้นะครับให้ปลอดภัยก็คือเราก็คือกอไก่นะครับก็คือจดจำเว็บไซต์รหัสชื่อกับรหัสผ่านของเว็บไซต์ไว้นะครับทุกครั้งที่ใช้งานเอาเว็บอะไรก็จดจำไว้หมดเลยนะครับอันนี้ไม่ปลอดภัยนะครับอาจารย์เปี้ยวทำหรือเปล่าครับทำแน่นอนเลยค่ะข้อนี้ค่ะเพราะว่าทำไมข้อนี้ถึงไม่ปลอดภัยต้องรีบถามพี่ภูมิเลยนะคะเพราะว่าคอมก็คอมพิวเตอร์เราเองนะคะใช้คนเดียวใช้งานส่วนตัวดังนั้นข้อกอไก่ก็คิดว่าปลอดภัยนะคะแล้วถ้าอาจารย์เปี้ยวไปลืมคอมพิวเตอร์ไว้สักที่หนึ่งแล้วเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของอาจารย์เปี้ยวได้หรอครับนะไม่เคยคิดถึงเรื่องคอมพิวเตอร์หายเลยค่ะอันนี้ก็ต่อไปก็จะไปตั้งรหัสไปทำให้มันปลอดภัยแล้วล่ะค่ะพี่ภูมิคะจริงๆมันก็มีหลายๆเทคนิคนะครับก่อนที่จะเอาพาสเวิร์ดนั้นมาใช้ต้องยืนยันตัวตนอะไรอย่างนี้ก็มีวิธีนะครับลองไปศึกษาดูนะครับส่วนการติดตั้งโปรแกรมเสริมป้องกันการโฆษณาแฝงอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับ
แล้วพอไฟล์ถามฉันทุกครั้งที่มีการดาวน์โหลดบางครั้งนะครับดาวน์โหลดมาปุ๊บเราไม่เราตั้งเลยว่าดาวน์โหลดมาปุ๊บให้มันติดตั้งลงเครื่องเราเลยเนี่ยอันตรายมากหรือบางครั้งโหลดมาปุ๊บให้เปิดเลยอย่างเงี้ยไฟล์นั้นอาจจะแนบไวรัสมาก็ได้นะครับอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นให้ตั้งให้ถามดีกว่าครับปลอดภัยกว่าไปข้อต่อไปครับอีเมลฟิชชิ่งรู้จักไหมครับการตกปลานะคะเราจะเป็นเหยื่อที่ถูกตกหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ใช่ครับเวลาเขาส่งอีเมลฟิชชิ่งมาเราสมควรจะทำยังไงครับจะทำยังไงต้องไม่เปิดลิงก์ที่แนบมาในอีเมลค่ะพี่ภูมิคะใช่ครับเพราะเปิดลิงก์ปุ๊บเนี่ยไม่รู้เขาจะไปหลอกอะไรเรานะครับเปิดปุ๊บเจอไวรัสหรือเจออะไรไปเลยก็ได้นะครับมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าเป็นอีเมลฟิชชิ่งพิจารณาแล้วปุ๊บเนี่ยครับก็ไม่สมควรจะเปิดลิงก์นั้นนะครับเราอย่าเป็นปลาที่ไปงับเหยื่อนะคะเราก็ตายทันทีนะคะแล้วก็ไม่ควรส่งต่อให้เพื่อนช่วยได้นะครับเพื่อนช่วยตรวจสอบเดี๋ยวเพื่อนเผลอไปกดลิงก์อยู่ดีมาตายด้วยกันค่ะครับไปข้อต่อไปครับข้อใดถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ที่เชื่อถือว่าปลอดภัยข้อกอไก่ก็ถูกนะคะพี่ภูมิครับขอไข่ก็ถูกค่ะพี่ภูมิคะข้อนี้ตอบแต่ต้องตอบข้อเดียวใช่ไหมคะใช่ครับต้องตอบข้อเดียวครับจำได้ไหมครับที่ผมเคยเฉลยไปแล้วก็คือมีการเข้ารหัสแบบ HTTPS S ก็คือ Security นะครับก็จะปลอดภัยนะครับสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมขอไข่ถึงไม่ถูกมีการรับรอง ISO เขาบอกว่าลงรูปตารับรองนะครับเขาไม่ได้บอกว่าเว็บเขาได้รับรองเขาจะเอารูปจากไหนก็ได้ครับไปหารูปในอินเทอร์เน็ตได้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับข้อนี้ถ้าเกิดปัญหาว่าขึ้นว่าคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอาจารย์เปี้ยวทำอะไรเป็นอันดับแรกครับอันดับแรกนะคะปกติอะค่ะบางทีค่ะมือถือต่อเน็ตไม่ได้ค่ะอันดับแรกที่จะทำเมื่อก่อนก็ถามเพื่อนนะคะก็จะโดนด่าประจำนะคะสุดท้ายค่ะวิธีการคือเราลืมเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณในมือถือเราเองค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะสิ่งที่ควรทำอันดับแรกก็น่าจะเป็นตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของเราเองค่ะว่าเชื่อมต่อหรือยังค่ะครับถูกต้องครับก็คือขั้นแรกก็คือเราต้องตรวจสอบตัวที่ใกล้เราที่สุดก็คืออุปกรณ์หรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของเราก่อนว่าต่ออินเทอร์เน็ตอยู่หรือเปล่าจากนั้นถ้าเราตรวจสอบแล้วเครื่องเราเปิดปกติเราก็อาจจะไปตรวจสอบเราเตอร์หรือสายแลนหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ต่อพ่วงนะครับถ้ามันปกติดีเราเห็นว่าปกติดีค่อยปรึกษากับผู้ให้บริการนะครับโอเคนะครับข้อถัดมาครับถ้าเครื่องมือดิจิตอลของคุณเกิดปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยไม่ทราบสาเหตุต้องทำอะไรเป็นอันดับแรกครับทำจานเปี้ยแก้ปัญหายังไงถ้าเกิดอยู่ดีๆปุ๊บใช้ไม่ได้เมื่อก่อนนะคะถ้าอยู่ใกล้พี่ภูมิก็คงจะบอกพี่ภูมิค่ะช่วยมาดูให้หน่อยค่ะเพราะว่าพี่ภูมิแบบเป็นโปรแกรมเมอร์ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ค่ะในสถานการณ์โควิดเราก็ต้องแบบเก็บเนื้อเก็บตัวใช่ไหมคะก็ต้องเปลี่ยนนะคะต้องเปลี่ยนวิธีการมาหาวิธีการด้วยตัวเองนะคะก็น่าจะต้องเป็นข้อขอไข่ค่ะพี่ภูมิคะใช่ครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ของเราที่เกิดปัญหานะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นอุปกรณ์ดิจิตอลก็ตามนะครับอาจจะเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนของบ้านเราก็ได้ครับก็คือกลับไปอ่านคู่มือก่อนว่าวิธีการใช้หรือการตั้งค่ายังไงนะครับแล้วก็มันอาจจะมีวิธีการแก้ปัญหาอยู่ในนั้นนะครับแล้วค่อยสอบถามทางอินเทอร์เน็ตหรือค้นหาใน Google หรือว่าถามเพื่อนก็ได้ครับแล้วค่อยไปติดต่อผู้ขายครับข้อสุดท้ายเนี่ยครับไม่แนะนำเลยก็คือแยกชิ้นส่วนออกมาตรวจสอบนะครับอันนี้ให้ผู้เชี่ยวชาญทำนะครับนับจะเกินนะคะถ้าทำเองมันจะเกินโอเคครับไปข้อต่อไปครับอันนี้สถานการณ์ปัจจุบันเลยครับก็คือจะนำเสนอผลงานหรือว่าคุยกับลูกค้าแล้วกันครับไม่สามารถเดินทางได้แต่ต้องนำเสนอด้วยวิธีใดครับอันนี้นะครับถ่ายภาพเคลื่อนไหวแล้วส่งเป็นอีเมลก็มันอาจจะได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะนำเสนอให้ใช้วิธีการใช้คุยผ่านวิดีโอออนไลน์หรือว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เหมือนเรากำลังแบบประชุมอยู่อะไรอย่างนี้ครับโอเคครับช่วงนี้อาจารย์เปี้ยวคอนเฟอเรนซ์บ่อยไหมครับเกือบทุกวันเลยค่ะพี่ภูมิคะทั้งสอนทั้งประชุมเลยค่ะเจอครับก็ได้นำเสนอในส่วนที่เราทำไปถูกไหมครับค่ะไปข้อต่อไปครับป
พูดถึง AI ครับ AI นะครับโอ้ยก่อนที่จะไปอ่านกอไก่ขอไข่คอควายงองูค่ะถามพี่ภูมิก่อนเลยค่ะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อะค่ะฟังแล้วดูสูงส่งมากเลยค่ะมีอะไรที่เราเห็นในชีวิตประจำวันบ้างไหมคะใกล้ตัวที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็น Facebook นะครับ Facebook เวลาเราอัพรูปไป Facebook มันรู้ได้ไงว่าคนเนี้ยเป็นใครเพื่อนเราหรือเปล่านะครับก็เขาก็จะเขียนอัลกอริทึมนะครับหรือว่าขั้นตอนกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนนะครับว่าตรวจสอบคนนี้หน้าตาอย่างนี้น่าจะเป็นใครนะครับแล้วก็มันจะเรียนรู้เรื่อยๆนะครับก็ฉลาดขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือไม่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับ AI ยุคเริ่มต้นอ่ะก็จะไปอยู่กับหุ่นยนต์ที่สามารถปฏิบัติงานได้เองพวกแขนคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะสามารถทำงานได้อัตโนมัติแต่หลังๆเนี่ยครับ AI จะอยู่กับเกือบๆทุกสิ่งแล้วครับก็จะมีความฉลาดขึ้นเรื่อยๆนะครับมีหน้าล่ะครับเมื่อก่อนเวลาเราโพสต์ Facebook อ่ะค่ะเป็นรูปหลายๆคนเนี่ยเราต้องไปแท็กเองแต่ปัจจุบันมันขึ้นแท็กมาให้เลยนั่นแปลว่าเขาเรียนรู้ว่าหน้าตาของ username นี้มีหน้าตาแบบนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมคะพี่ภูมิคะถูกต้องครับโอ้น่ากลัวเหมือนกันนะคะก็น่ากลัวครับถ้ายุคเราใช่ไหมครับยุคผมก็จะหนังที่น่ากลัวที่สุดก็หนังเรื่องไอโรบอทไอโรบอทก็จะเป็น AI รุ่นแรกๆนะครับก็ค่อนข้างน่ากลัวครับอันนั้นถ้าใครอยากดูก็ไปหาดูนะครับแต่หนังเก่าละนะครับคราวนี้ข้อนี้จะตอบว่าอะไรครับผมเกินๆไปหมดแล้วแหละว่ามีความฉลาดขึ้นทำงานได้เองแล้วก็มีความคิดเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็น่าจะตอบงองูใช่ไหมครับไม่ใช่ใช่ไหมเขาถามว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะครับสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือ AI นะครับส่วนหนึ่งของ AIเพราะฉะนั้นข้องงูก็เลยไม่ใช่นะครับนำไปใช้กับอุตสาหกรรมทุกประเภทนะครับอุตสาหกรรมบางประเภทยังไม่ได้ใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับไปข้อถัดไปครับอันนี้ต้องถามอาจารย์เปรี้ยวละนะครับว่าแต่ละเจนอาจารย์เปรี้ยวใกล้ชิดกับเจน Z มากกว่าผมอยู่ละนะครับคราวนี้โอ้ยนี่แต่ละเจนแต่ละเจนเป็นยังไงกันก่อนดีกว่านะคะพี่ภูมินะครับก็เจน X ก่อนนะคะถ้าเราได้ยินกันบ่อยก็มีตั้งแต่เจนBaby Bloom นะคะ Gen X Gen Y แล้วก็ Gen Z นะคะขอเรียกใช้คำว่า Gen Z นะGen X ก็คนอายุสัก40นะคะขึ้นไปนะ40ขึ้นไปก็อาจจะนึกถึงคุณครูสมัยก่อนนะคะมักจะมีความเป็นระเบียบเข้มงวดใช่ไหมคะนี่พี่ภูมิกำลังนึกถึงคุณครูคนไหนอยู่หรือเปล่านะคะ ต่อไปนะคะ Gen Y นะคะก็อายุสัก30กว่าๆเป็นเริ่มต้นที่จะ30นะคะ30ในที่นี้ก็เริ่มต้นเข้าสู่การทำงานได้ไม่นานดังนั้นก็จะมีความมั่นใจไฟแรงนะคะส่วน Gen Z นะคะก็คือ20นะคะเป็นยุคที่ก็อยู่ในกลุ่มของยุคนักศึกษานี่เลยค่ะเกิดมาก็รู้จักกับเทคโนโลยีรู้จักกับมือถือรู้จักกับ Facebook ไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเนี่ยได้เร็วถ้าเทียบกับการทำงานแล้วเนี่ยค่ะให้งานชิ้นเดียวกันGen Z ก็น่าจะทำได้เร็วกว่า Gen Y แล้วก็ Gen X เพราะว่าคล่องในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะจากข้อนี้ก็คิดว่าคำตอบน่าจะต้องเป็นขอไข่ค่ะระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นนะคะทำตอนไหนก็ได้แต่ขอให้งานเสร็จค่ะก็จะเป็นบุคลิกของ Gen Z ค่ะพี่ภูมิคะก็แสดงว่าองค์กรเขาจะต้องปรับตัวขององค์กรให้ยืดหยุ่นให้รองรับกับการทำงานของ Gen Z ก็คือถ้าอยากให้ Gen Z มาทำงานก็สมควรที่จะยืดหยุ่นผ่อนปลนให้เขาเข้าทำงานตอนไหนก็ได้ทำงานที่ไหนก็ได้ถูกไหมถูกต้องไหมครับใช่ค่ะโอเคครับไปข้อต่อไปครับเหมือน Google ไหมคะพี่ภูมิคะ Google เวลาองค์กร Google เวลาทำงานของ Google เขาทำงานตอนไหนก็ได้มีอิสระสูงแต่งตัวไปทำงานยังไงก็ได้จะนั่งทำงานตรงไหนก็ได้เขาจะมีหลายๆโซนให้นั่งทำงานนะครับไม่จำเป็นจะต้องโปรแกรมเมอร์คนนี้ไปนั่งห้องนี้นะครับโปรแกรมเมอร์ของทีมพัฒนาหรือว่าทีมต่างๆของใน Google ครับก็จะมีห้องที่สามารถเข้าไปใช้ได้มีห้องเบรกมีห้องอะไรเยอะครับแต่เขามุ่งหวังว่าผลที่จะได้ครับเป็นยังไงนะครับข้อต่อไปครับการบริหารโครงการครับการบริหารโครงการเครื่องมือครับใช้เครื่องมืออะไรในการบริหารโครงการครับแกงชาร์ตเลยค่ะอันนี้ค่ะแกนชาร์ตใช่ไหมครับใช่ค่ะแกนชาร์ตก็คือคล้ายๆกับไทม์ไลน์ใช่ไหมครับ
ว่าแต่ละช่วงทำอะไรบ้างค่ะงานมีกี่อย่างงานชิ้นที่1 2 3งานชิ้นที่1จะเริ่มต้นเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่งานชิ้นที่2จะซ้อนทับเราจะมองเห็นว่าการซ้อนทับของงานต้องเสร็จตรงนี้เพื่อไปต่อตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ภูมิคะครับใช่ครับข้อนี้ตอบแกนชาร์ตนะครับส่วนแอปพลิเคชันที่สนับสนุนการตัดสินใจของการจัดการหรือการบริหารโครงการครับใช้อันไหนดีครับข้อนี้เดาเลยค่ะมีคำว่าโปรเจกต์ค่ะพี่ภูมิคะใช่ครับควายค่ะครับตอบตัว Microsoft Microsoft Project นะครับค่ะอีกตัวหนึ่งชื่อ Pinterest Pinterest ใช้ทำอะไรครับ Pinterest นะคะก็เป็นแอปที่เป็นแอปพลิเคชันในมือถือนะคะในคอมก็มีเหมือนกันเข้าไปดูที่อาจารย์ใช้ก็คือไปดูตัวอย่างสื่อการสอนนะคะที่มีคนเอาโพสต์เป็นการแชร์ไอเดียของคนจากทั่วโลกนะคะเดเลสก็สามารถเข้าไปโหลดภาพหรือว่าหลายๆอย่างนะครับได้ฟรีมีทั้งฟรีและก็เสียตังค์นะครับฉะนั้นก็สามารถเข้าไปดูได้มาข้อต่อไปครับคราวนี้ในกรณีที่จะประสานงานกับหน่วยงานต่างชาติข้อใดควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรกครับอาจารย์เปี้ยวอาจารย์เปี้ยวคิดถึงข้อไหนครับข้อนี้ใช่ไหมคะภาษาได้ไหมคะพี่ภูมิคะคือถ้าพูดถึงภาษาครับตอนนี้เราอยู่ในยุคที่เรามีภาษาสากลก็คือภาษาอังกฤษถูกไหมครับก็ข้อนี้อาจจะไม่ต้องคำนึงครับเพราะว่าถ้าคุยงานกับต่างชาติอะเราต้องใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วครับถ้าอย่างนั้นถ้าเรามองข้ามจริงๆด้วยค่ะพี่ภูมิคะตอนนี้เป็นยุคที่แบบมันไม่มีพรมแดนเรื่องของภาษาแล้วนะคะก็น่าจะต้องนึกถึงใจเข้าใจเราค่ะไทม์โซนค่ะพี่ภูมิคะถูกต้องครับผมเพราะว่าประเทศไทยกลางวันประเทศเขาอาจจะเป็นกลางคืนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องคุยตกลงกันก่อนว่าใช้ช่วงเวลาไหนของประเทศไหนครับแล้วก็ตกลงเรื่องเวลากันนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆเราประเทศเราตอนเที่ยงอยู่เราอยากคุยงานเรื่องนี้เราก็โทรไปหาเขาเลยหรือส่งวิดีโอคอลไปเลยเขาอาจจะนอนอยู่ก็ได้นะครับต้องคำนึงถึงเรื่องไทม์โซนครับแต่ว่าพอจริงๆพอความเป็นนานาชาติแล้วอาจจะต้องดูกันอีกเรื่องนึงนะคะยังไงก็ต้องหาเวลาลงตัวกันให้ได้นะคะใช่ใช่ครับจบไปแล้วนะคะสำหรับ50ข้อนะคะก็เชื่อว่าใน50ข้อที่อาจารย์กับพี่ภูมิเนี่ยค่ะได้คุยกันเนี่ยค่ะน่าจะเป็นข้อมูลที่จะทำให้นักศึกษาทุกคนผ่านการทดสอบ Exit Exam ในการสอบวัดระดับเทคโนโลยีดิจิตอลของนักศึกษาไปได้นะคะข้อสอบนี้ก็เป็นข้อสอบระดับชาติทีเดียวเลยล่ะค่ะเราก็จะได้รับการถ้าเราผ่านเราก็ได้รับการรับรองในระดับชาติด้วยนะคะอย่าลืมนะคะต้องทำให้ได้60%ขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ภูมินะคะที่ได้มาให้ความรู้กับเรานะคะแล้วก็เหมือนจะมาติวข้อสอบอะค่ะแต่เชื่อว่าการพูดคุยกับพี่ภูมิในวันนี้ค่ะมากกว่าการสอบผ่านก็คือการได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เราปลอดภัยเมื่อเราอยู่ในโลกไซเบอร์นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ภูมิอีกครั้งนึงนะคะด้วยความยินดีครับค่ะก็หวังว่าเดี๋ยวเราคงจะได้ร่วมงานในโอกาสต่อไปด้วยกันอีกนะคะได้ครับผมด้วยความยินดีครับอาจารย์ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็การติววันนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะได้ไปพูดถึงวิชาอื่นๆกันต่อไปค่ะก็ไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ